เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่16ประจำปี2562ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่16ประจำปี2562โดยมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการติดตามความคืบหน้างานเร่งด่วนที่มอบหมายในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทแม่สอดถึงค้างพิบาลแม่สอดถึงแม่ตาวกลางถนนบัวคูนถึงแม่ตาวใต้เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาในบริเวณผังย่านศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาในบริเวณผังย่านศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งฝาท่อระบายเหล็กเหนียวจำนวน109ฝาบริเวณถนนบัวคูนเรื่องการตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ e-plan และออกตรวจติดตามในพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาในบริเวณผังย่านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37นครแม่สอดอากาซาเกมเรื่องความพร้อมสถานที่พิธีประกาศนโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะจังหวัดตากในวันจันทร์ที่5สิงหาคม2562และเรื่องการติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายตามบันทึกข้อความติดตามงานแต่ละกองงาน